วันนี้มาตัดผมค่ะเพราะว่าต้องถ่ายธนูเนี่ยแหละฮะเป็นการลงทุนเหมือนที่ทุกคนเห็นในโปสเตอร์มีหน้ามาแล้วก็ผมสั้นคิดว่าจะโอเคไหมอยากให้โอเคค่ะสวัสดีค่ะฟังต้องตัดสินวันนี้ฟังตัดผมสั้นเลยตรงเดียวกับอ่ะคุณคือไงบ้างที่วันนี้จะต้องตัดผมตอนนี้ยังไม่อะไรเท่าไหร่ตื่นเต้นนิดนึงยาวมากี่ปีแล้ว12-13 ปีอนุบาล3ใช่ไม่ใช่ใช่ค่ะอยากให้ติดเลยแล้วก็ไม่นำมาเติมมาเพราะว่าอีกคนหนึ่งเขาจะเป็นนำมาเติมตื่นเต้นละตื่นเต้นละตอนเนี้ยหัวใจแบบป่วยอย่างที่คิดใช่ไหมถ่ายรูปไว้ก่อนไหมแค่ตัดเองเดี๋ยวก็ยาวไปเดียว2-3 ปีพี่อ่อนได้เตรียมตัวเลยนะเอาเลยตื่นเต้นทำไมเต้นไทยตอนต่อแล้วอ่ะโอ้ยก่อนโอ้ยก่อนก็ไม่ต้องให้เตรียมตัวไงได้ให้หนูเตรียมตัวแล้วนี่คือทรงเสร็จแล้วทรงนี้แบบนี้ต้องยุ่งแบบนี้ใช่คาแรคเตอร์แบบสมมุกไม่ตัดผมไม่เคยชีวิตจริงหรอกเรื่องในเรื่องชีวิตจริงก็สามบ้างมาตอนนี้ก็จะเห็นตรงนี้ทุกวันถูกโอ้ยเจ๊ก็น่ามาว่ะเย็นเย็นก็มันเป็นซีนแบบอารมณ์เล็กน้อยจริงๆแล้วพวกเราก็ทำไปแล้วแต่ว่าแบบให้ฟังกันจริงรับกันจริงเราได้ส่งรู้สึกเราก็ส่งคือเมื่อมือเดียวของเราเจออะไรมันควรดีดีชีวิตเหนื่อยแล้วไหมอ่ะกลับไหมแต่ถ้าโบไม่โอเคขึ้นมาเมื่อไหร่ต้องบอกเลยนะทำเกรงใจนะได้เลยขอบคุณนะฟังเก็บไว้ก่อนนะเมื่อกี้กูเห็นละมา มาเฉยซ้อมอยู่แอคชั่นแอชวินพรุ่งนี้แอชวินเริ่มซ้อมกี่โมงเหรอเราไปด้วยนะแอชวินมีอะไรค่อยคุยกันวันหลังก็ได้นะกลับไปเป็นแค่เพื่อนกันนะแอชวินพูดเหมือนกำลังจะบอกเลิกเราเลยอ่ะประโยคที่พูดกับเขาอะมันคือแบบเราไม่ได้คุยกันมานานแล้วนี่คือครั้งแรกที่เขาโทรมาครั้งแรกที่เขาโทรมาเสียงเขาปกติมากเป็นห่วงเป็นใยแต่ว่าเราบอกเขาไม่ได้ว่าเราไม่โอเคเราต้องพยายามโอเคมาเอฟปีกล้องปีดมีอะไรเงียบนะครับแอคชั่นฮัลโหล
สบายดีเราตากผ้าอยู่อ่ะอัชวินเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคิวแรกแล้วคิวที่สองก็คือต้องมาแบบเจ็บปวดหลังจากเลิกกันที่เขาโทรมาเลยความยากของมันถ่ายทีไรเล่นซีนพี่กลับมาเล่นธนูอีกครั้งหลังจากที่แบบว่ายอมแพ้ไปเพราะว่าอกหักอะไรนี้อันนี้กลับมาแล้วก็เลยต้องพางตัวนิดนึงเพราะว่าไม่อยากเจอแล้วก็แดดร้อนด้วยแล้วก็ใส่เพื่อแดดไม่ต้องกลัวไม่อยู่หรอกอันนี้คือแบบอันนี้ถ้ายิ่งนิ่งมันจะดูว่าเป็นโกลว์แต่ถ้าจะไม่ขยับจะน่าจะดีนี่หนูขยับเยอะไหมไม่เยอะแต่ว่าขยับแบบคือดีแล้วแต่ว่าอันนี้ฟังข้อมูลฟังต้องจำให้ได้ว่าอย่าไปงัดสองขึ้นเพราะถ้าเกิดงัดสองขึ้นปุ๊บกล้ามเนื้อมันติดส่วนละสองก็จะเป็นแนวเดียวกับนี่มันจะว่าไปข้างหลังถ้าเกิดสองงัดขึ้นปุ๊บเป็นปีมันจะไม่ไปยาวจะจบอย่าลืมนะต้นพักถ่ายซ่อมเตือนด้วยใช่ค่ะทำไมถึงตามคนอื่นมาเพราะสอบค่ะแล้วเดี๋ยวต้องกลับไปสอบ ใช่ชีวิตนี่วุ่นวายจริงมาถ่ายสอบแล้วกลับไปแล้วก็มาถ่ายอีกสองครึ่งแล้วก็กลับกลัวไหมคะกลัวเพราะมันเป็นฉากที่แบบต้องแบบมีแบบคู่อะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบเวลาจำกัดมากๆมาสองห้องครัวปิดด้วย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 สองห
โอเคค่ะเราอยากให้เฟรมลองสู้กันด้วยกันก่อนรู้อยู่แล้วว่าไม่ได้แก้ง่ายค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและก็อยากช่วยเรานะแต่เพราะเรารู้ว่ามันเป็นปัญหาที่ต้องแก้เองถึงได้มาที่นี่นะรู้ว่าเราทำผิดแล้วค่ะเราว่ามันก็รู้สึกผิดเราว่ารู้สึกผิดแต่ต้องทำว่ามันดีกับตัวเขาเขาเป็นคนสอนให้เราเจอเป้าหมายเพราะว่าเขาจับถูกค่ะ3คนก็เลยมองหน้ากันถ่ายไม่ได้หรอเราพร้อมแล้วแต่เราไม่ทำเราแบบอยู่นะเราอยู่อย่างนี้เราไม่ควรอยู่อย่างนี้ไม่พอเล่นเป็นโมก็ทำให้เรารู้สึกว่าแบบไม่ซีเรียสกับอะไรมากมายสิ่งที่เรียนรู้จากโมก็คือเรื่องความพยายามถ้าสมมติเราจะตั้งใจทำอะไรจริงๆอ่ะมันก็จะทำได้แต่ตัวโมเนี่ยก็ได้เรียนรู้ผ่านการเล่นธนูได้ลองพยายามจริงๆแล้วก็รู้ว่าแบบจริงๆเราก็พยายามแล้วเราก็พัฒนาได้